สวัสดีครับผมไอซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงคำถามนะฮะที่หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงชื่นชอบกีตาร์ทรงนี้นะฮะทรง SG นะฮะทรง SG ก็คือกีตาร์ที่มันเป็นลักษณะเป็นเข่าควายคู่นะฮะแล้วก็มีปิกาที่คลั่งไคล้ทรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่า1เลยบอดี้ฮะบอดี้ของกีตาร์ทรงเนี้ยจะบางเวลาเราเล่นเนี่ยลักษณะแขนที่เราระวังพาดไปเนี่ยมันจะใกล้ชิดกับตัวเราอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะมันใกล้ชิดกับตัวเราเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าเราแบบมันกีตาร์กับเราอ่ะเป็น1เดียวกันทรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือน้ำหนักเบากว่าหลายๆทรงนะเท่าที่ผมลองมารูปลักษณ์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นชาวร็อกเวลาเล่นเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอ้คล่องตัวว่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนที่เขาไม่ชอบกันนะอันนี้ที่เขาไม่ชอบกันคือหัวกีตาร์มันจะตกเวลาสะพายเงี้ยปุ๊บแล้วหัวมันจะทิ่มเขาบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้กีตาร์เนี่ยหัวตกว่ะแต่จริงๆเลยโอ้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือหมุดใส่สายสะพายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กีตาร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าหมุดสายสะพายอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเวลาสะพายปุ๊บเนี่ยมันจะหัวทิ่มได้ง่ายไม่เกี่ยวกับหัวหนักอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะผมว่านะอันนี้เป็นความคิดของผมนะเวลาเล่นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องจับกีตาร์ไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่จับเนี่ยหัวอาจจะทิ่มลงได้ผมก็เลยรู้สึกว่ากีตาร์ทรงนี้เนี่ยมันแบบมือซ้ายจับไว้ตลอดเวลามันทำให้รู้สึกว่ากีตาร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราอีกอย่างนึงเนี่ยทรงนี้เนี่ยถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยแบบว่าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเขาก็จะนึกถึงกิฟสันใช่ไหมครับอันนี้เป็นคนไม่ได้ติดแบรนด์นะแต่ว่าเวลาเราใช้ของที่มันมียี่ห้อนิดนึง Fender กิฟสันอะไรเงี้ยเวลาเราไปคุยกับพวกนักดนตรีทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูเหมือนมีคะแนนมีภาษีขึ้นนิดนึงมีราศีขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้ว Fender กิฟสันนะฮะผมก็เลยเสพติดกิฟสัน SG มานะครับ SG เนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่สะพายในระดับไหนก็ยังดูดีไม่ว่าจะสะพายต่ำสะพายสูงมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ทุเรศนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะใครสะพายปุ๊บดูเท่หมดเลยดูเท่จริงๆผมเนี่ยเวลาเห็นคนใช้กีตาร์ทรง SG ปิกาดเต็มเนี่ยผมจะหยุดยืนดูเลยโอ้โหเท่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าหลายๆคนนะที่ชื่นชอบกีตาร์ทรง SG เนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะผมยกให้เลยนะฮะพี่แป๊บสวิตช์มาเล็ตฮะนี่นะฮะพี่แป๊บสวิตช์มาเล็ตเป็นคนที่ใช้กีตาร์ทรง SG ได้เท่มากเท่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วนะไม่รู้ดิมันเหมือนทรงเนี่ยมันเหมาะกับแกที่สุดแล้วผมเห็นคนอื่นสะพายก็ไม่เท่เท่าแกนะแล้วก็อีกคนนึงผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยดีคือพี่พลมงคลาสอันนี้เขาก็เป็นสาย SG เหมือนกันก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากลองกีตาร์ทรง SG ฮะคือกีตาร์ทรงนี้บอกเลยว่าถ้าคนชอบคือชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบฮะเพราะว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนิดหนึ่งนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็วันนี้มีมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้